ตีกอล์ฟด้วยกันก็ไปขออย่าฆ่าถึงเลยถึงตอนนั้นถึงจะฆ่าผมอ่ะผมได้ข่าวมาผมก็เฉยเฉยผมก็เลยให้น้าไปไปคุยเขาก็บอกว่าตัวเขาอ่ะไม่มีปัญหาแต่ลูกน้องเขาจะยอมเปล่าไม่รู้นะไม่มีใครรู้อย่างเงี้ยไม่มีใครรู้เหมือนย้อนกลับไปอีกทีครับเรื่องบังดอนครับนะครับราชายาเสพติดเนี่ยทหารเนี่ยตอนนั้นมีอยู่ 200,000 กว่าคนครับแต่ท่านอันนี้นะครับอันนี้เป็นคำสั่งเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้รายการนะครับนะครับผมให้ไว้เลยเนี่ยครับเป็นคำสั่งจากกระทรวงกลาโหมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับนะครับแล้วก็ให้นายทหารไปช่วยราชการนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมให้ดูรายการนะครับให้ทหารรู้ช่วยราชการลับมากอยู่นะฮะครับลับมาก4คนที่ไปทำงานเรื่องบังหลอนครับตอนนั้นผมสำรองรายการด้วยแต่ท่านเห็นว่าเออนี่มันมีขีดความสามารถเขาก็เลยแต่งงานมาโดยรัฐมนตรีกลาโหมคือนายชวนหลีกภัยครับให้ท่านพลเอกธีรเดชมีเพียรเซ็นลงนามให้ผมมาช่วยรายการอยู่กับท่านพลเอกเชษฐาฐานะจรูนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่โดยมีประสานกับท่านพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กเนี่ยครับพี่แป๊ะเนี่ยที่บ้านเกตโกมลก็ผมก็ไปทำงานกันเงินก็ไม่ได้เบิกผมก็ทำงานโดยใช้เงินส่วนตัวครับงานนี้ผมหมดไป 300,000 กว่าให้แหล่งข่าวนะครับค่าเดินทางไปลู่นัวไปกันเนี่ยผมเบิกเงินเบิกไม่ได้ทุกวันเนี่ยเงินส่วนตัวแท้ๆเลยไปหาเสแปะเสแปะก็บอกเดี๋ยวจัดการให้ตอนนั้นเป็นพลตรีครับนะที่บ้านเกตโกมลเข้าด้านหลังนะไม่ได้เข้าด้านหน้าทางสะพานนะครับไปเข้าด้านหลังผมก็บอกว่าผมก็ไปทำงานให้ก็ขึ้นไปเชียงรายไปตอนนั้นก็มีท่านรองผบ.ตร.แต่ก่อนตอนนั้นเป็นพันตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์ครับก็ไปด้วยกันกับท่านรองใหม่นะตอนนี้เป็นรองผบ.ตร.แล้วก็เกษียณแล้วผมก็ไปด้วยกันไปทำงานด้วยกันก็ไปอยู่ที่แม่สายไปตั้งกองบัญชาการไปตั้งที่ทำงานอยู่ที่บ้านพันตำรวจเอกพานุรัตน์มีเพียรนะครับน้องท่านพลเอกธีรเดชมีเพียรท่านเป็นผู้กำกับอยู่แม่สายครับเราก็ส่งคนข้ามไปตรวจสอบที่บริษัทหงปังที่บางรอนอยู่นะครับเราเห็นแล้วไปเฝ้าอยู่เพราะเราอยู่ตรงข้ามบริษัทหงปังมันเป็นตึกแล้วตรงข้ามมันเป็นร้านขายมอเตอร์ไซค์ผมก็ไปผมข้ามไปด้วยข้ามไปก็เห็นเอ๊ะมันซื้ออาหารอะไรแล้วก็ดูแล้วเอ๊ะอาหารอิสลามเนี่ยซื้อไป2ถุงใหญ่แล้วก็2กล้องดูจนกระทั่งเราได้รับการยืนยันแน่นอนว่าอยู่ในเนี้ยครับเราก็กลับมาวางแผนกันว่าเราจะทำยังไงจะเข้าไปเอาตัวได้ยังไงโดยรองใหม่แกก็วางแผนนะระหว่างนั้นตอนเย็น18:00 น.ผมก็กลับมากินข้าวที่พัทยาอยู่นานที่แม่สายครับก็มาพบกับพลตำรวจโทคมกฤษซึ่งท่านเป็นลูกน้องกับท่านพลตำรวจเอกพรศักดิ์ดุลงควิบูลก็บอกว่าก็รายงานคมกฤษก็รายงานว่าไอ้ผู้พันตึงไงรองใหม่อะไรเนี่ยมาวุ่นวายอะไรขัดขวางการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ผมถามว่าผมมานั่งกินข้าวเดี๋ยวผมไม่ขัดขวางอะไรท่านก็นั่งอยู่กับท่านสุชาติด้วยนะผมอยู่กับด้วยรองใหม่ด้วยรองใหม่ก็ถูกน.1ตอนนั้นน่ะครับเรียกตัวกลับเหมือนกัน
อ๋อตอนนั้นท่านสุชาติยังแค่พันตำรวจเอกอยู่เป็นผู้กำกับสืบสามฮะครับเขาตามบังรอนมาตั้งแต่กรุงเทพแล้วครับก็ทำคือคนอื่นเนี่ยคนอื่นบอกบังรอนหนีไปทางเมืองการทางมนุษย์แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราตามมาเนี่ยชุดเราเนี่ยคือชุดที่รายงานข้อที่จริงให้ท่านพลตีสนั่นขจรประสาทพวกซึ่งชุดอื่นรายงานบอกอยู่เนี่ยพม่าทางด้านเมืองการเราก็รายงานให้ท่านพี่แป๊ะนิพัทธ์ทองเล็กพลตรีพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กครับรายงานให้ท่านเชษฐาท่านเชษฐาก็รายงานให้เสนันที่อัมรอนท่านก็เลยพูดว่าเอ้ยอยู่เนี่ยละอยู่พม่าเนี่ยอยู่ทางนี้ครับเท่านั้นนะครับงานวงแตกเลยตอนหนีไปคืนนั้นเลยรถ4คันเราจับไม่ได้ครับส่วนผมเขาจะออกหมายจับผมคนเดียวนะครับพี่มนูลูกพจรก็บอกพี่ย้ายให้พี่ย้ายตามผมครับให้เข้าไปพบด่วนเขาจะออกหมายจับข้อหาขัดขวางการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่แต่เผอิญเขาไม่ได้รู้ว่าเนี่ยผมมีคำสั่งเนี้ยครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับคำสั่งจากรัฐมนตรีกลาโหมแล้วนะคำสั่งจากรัฐมนตรีกลาโหม สิ่งเหล่านี้คนไม่มีใครทราบขออนุญาตอ่านบรรทัดหนึ่งนะครับได้ครับเป็นคำสั่งนะครับมีวันที่ด้วยนะครับพ.ศ.2545นะครับวันที่7มิถุนายนนะครับให้นายทหารสังกัดบก.ทหารสูงสุดนะครับไปช่วยปฏิบัติราชการที่สำนักงานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงเป็นการชั่วคราว1ปีดังนี้นะครับแล้วก็มีชื่อพันตรีเฉลิมชัยมัชชากรรมรับคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงชื่อพลเอกธีรเดชมีเพียรเนี่ยครับเขาไม่รู้เขาไปตั้งข้อหาผมขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ครับผมถามว่าแล้วขณะนั้นนะผมปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามคำสั่งรัฐมนตรีกลาโหมครับคุณจะมาตั้งข้อหาอะไรผมเอาอันเนี้ยไปให้พี่มนูลูกขจรดูครับเอกสารทั้งหมดเอาไปให้พี่มนูลที่ทำการแกที่สนามม้านางเลิ้งพอพี่นูลเห็นอันนี้ปั๊บแกก็สั่งเบรกเลยบอกเฮ้ยไอ้มันไปขัดขวางอะไรมันเป็นเจ้าหน้าที่คือต้องขออนุญาตนะคือต้องเข้าใจครับว่าทำไมถึงเกิดความเข้าใจผิดเพราะว่ามันลับมากๆครับคือทางรัฐมนตรีท่านก็ไม่ได้บอกใครเพราะมันเป็นงานลับจริงๆใช่ครับเพื่อนรัฐมนตรีด้วยกันหรือหน่วยงานตำรวจก็ไม่ทราบเรื่องนี้นะฮะเพราะมันลับมากเนี่ยแล้วก็ปัญหาก็คือเกิดตรงนั้นไม่ว่าก่อนคืนที่ผมจะบินกลับมากรุงเทพมาพบพลตรีมนูลมีนายตำรวจหลายคนอาสาเลยบอกเดี๋ยวจับไอ้ถึงมันเองเดี๋ยวจะอุ้มแม่งใส่รถให้หมดผมก็เลยฝากบอกเขาว่าผมจะยืนอยู่ที่หน้าโรงเรียนเวียงอินตั้งแต่3ทุ่ม21นาฬิกาเป็นต้นไปช่วยมาอุ้มผมหน่อยตรงเนี้ยนะเพราะผมก็เป็นเจ้าหน้าที่ผมก็อยากดูเหมือนกันว่าเจ้าหน้าที่ถูกอุ้มครับอันนี้เป็นตำรวจที่ติดตามท่านพลตำรวจโทคมกฤษตอนนั้นผมบอกว่าคุณไม่ได้รู้เลยเพราะมันเรื่องอย่างที่ว่าลับมากลับมากว่าผมก็เป็นเจ้าหน้าที่ครับไม่ใช่ผมสุ่มสี่สุ่มห้าไปทำนะแล้วอีกอย่างนึงผมก็ใช้เงินส่วนตัวไม่ได้เบิกเงินงบประมาณหลวงเลยซ้ำครับแล้วทวงกับเสียแป๊ะก็บอกเก็บไว้ก่อน300,000 กว่าผมมีบินหมดคืองี้ถ้าท่านเป็นไปได้ไหมครับเจตนาของท่านรัฐมนตรีเนี่ยท่านคงเกรงว่าจัดทีมเฉพาะกิจขึ้นมาเนี่ยเพราะท่านคงมองว่าบางรอนเนี่ยรู้จักผู้ใหญ่เยอะกลัวว่าถ้าเกิดไปข่าวรั่วไหลข่าวรั่วไหลก็เลยไม่ให้ใครรู้เลยแม้แต่คนในองค์กรท่านเองก็ไม่รู้ก็เลยมาจ้าเอกับท่านแล้วหาว่าท่านมาแทรกแซงมาขัดขวางมาแทรกแซงขัดขวางขัดขวางตั้งข้อหาผมจ่อหมายจับผมนี่ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจปศน่ะผมถามว่าผมก็มาเรื่องนี้แล้วผมมีคำสั่งรัฐมนตรีผมไม่ใหญ่กว่าเหรอครับแล้วท่านสุชาติธีรสวัสดิ์เองท่านก็มาด้วยมาด้วยต้องกลับพร้อมผมอ่ะโดนน.1ผบ.ชน.ดูเอาครับแล้วก็ห้ามขึ้นมาอีกเลยครับนั่นเลยครับนั่นตอนนั้นรองใหม่ก็โดนครับนะครับผมก็เลยแบบว่าเลยอยากจะให้ทุกคนได้รู้ว่าบางครั้งเนี่ยเราทำงานเนี่ยปิดทองก้นพระไม่ใช่หลังพระครับนะผมไม่เคยมาเล่าให้ใครฟังว่าเอ้ยนี่เหรอมาเฟียไม่ใช่ผมทำงานในราชการแต่ทำในสิ่งที่ว่า
โดยมีคำสั่งรองรับไม่ใช่ว่ามาทำซีซัวนะครับแต่ว่าภายนอกเนี่ยเขามองว่าเราก็คือพวกนักเลงอิทธิพลในข้าทหารครับแต่จริงๆแล้วผมทำตามคำสั่งทุกอย่างนะครับแม้แต่ตอนที่มาอยู่รัชดาเนี่ยให้มาติดตามพฤติกรรมของทหารที่ออกมานอกแถวที่เป็นนั่นเป็นผู้มีอิทธิพลเขารายงานไปรายงานมาผมกลายเป็นผู้มีอิทธิพลไปเป็นมาเฟียรัชดาเป็นมาเฟียรัชดาซึ่งผมก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าไปกินที่ไหนอะฮอลลีวูดเนี่ยคุณไปถามดูได้ป๋าเยี่ยมนะผมไม่กินผมจ่ายตังค์ไหมแล้วจ่ายหนักกว่าคนอื่นเขาด้วยเพราะอะไรเด็กๆมันเข้ามาถึงวันดีผู้พันวันดีผู้พันถ้าผมคนหนึ่งที่ผมเคยบอกนะถ้ามีต่ำกว่า 20,000 นี่ไม่ต้องไป ตั้งแต่หน้าประตูยันหน้าประตูยันเซ็กคิวยันห้องน้ำยันห้องน้ำบอกถ้ามีน้อยกว่านั้นไม่ต้องไปครับนะไปแดนฟีเวอร์ของเทวันก็เหมือนกันไม่จะไปใช้อำนาจบาดใหญ่เบ่งกินฟรีไม่มีจ่ายตังทุกบาทสวัสดีครับผู้พันก็500แล้ว500แล้วเด็กเสิร์ฟมาแล้วยินดีต้อนรับผู้พันตึงก็คนละ100แล้วครับข่าวสวยของเราอันนี้ยังไม่รวม PR reception นะมันนั่งไอ้ PR โดนก่อนข้างหน้าแล้ว2น้ำคนน่ะโดนแล้วก็เหมือนอย่างที่ฟรีบัสสมัยนั้นนะครับผมนี่ไม่กล้าขึ้นไปเลยโอ้โหมันยืนอยู่กัน20คนขึ้นมาก็10,000แล้วโอ้โหตายแล้วคนนู้นไม่ได้คนนี้ได้ไม่ใช่ว่าเรารวยหรืออะไรนะครับแต่บางทีเนี่ยเราเงี้ยเราถอยมานั่งข้างล่างนั่งร้านข้าวต้มข้างล่างผมไม่เข้าไปกลมๆหน่อยครับอยู่งั้นแจ็คพอตไหมบางวันแจ็คพอตไหมแจ็คพอตมันก็เดินเข้ามาหาเลี้ยงด้วยนะคะอะไรเงี้ยซวยอุตส่าห์ก้มอุตส่าห์ไปบอกใครแล้วแจ็คพอตแตกครับผมก็เลยบอกว่าบางครั้งคนก็เลยคิดมองภาพไปแต่จริงๆแล้วก็เราก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ถือสาอะไรใครอยากจะพูดแล้วก็พูดไปเพราะว่าอย่างเงี้ยผมอธิบายได้ครับเพราะว่าเหมือนอย่างที่ว่าอันไหนที่มีหลักฐานเนี่ยผมเก็บหลักฐานนี่ตั้งแต่ปี41นะครับ20กว่าปียังเหลืออยู่คือเนี่ยครับพอหลังจากเรื่องนี้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็มีการใส่ร้ายป้ายสีผมครับนะแล้วพอดีผมได้รับภารกิจตัวเนี้ยขึ้นมานี่แหละครับก็มันเป็นประเด็นเริ่มต้นที่ไปสู่ความพูดง่ายความไม่พอใจของนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่บางคนซึ่งหาว่าผมไม่ใส่ร้ายเขาซึ่งข้อเท็จจริงก็คือข้อเท็จจริงใช่ไหมครับข่าวก็คือข่าวไปใส่ร้ายหมายความว่าท่านไปเจออะไรเข้าครับคือไปเจอรูปถ่ายไปเจออะไรเนี่ยครับที่เข้าไปบ้านท่านนายตำรวจท่านผู้นั้นหมายถึงก็บางตอนมีความเกี่ยวข้องมีการสัมพันธ์ซึ่งเราอาจเขาอาจจะไปเยี่ยมเย็นในฐานะรู้จักกันหรืออะไรไม่ทราบแต่มันเป็นข่าวพอเป็นข่าวหาว่าผมไม่ใส่ร้ายครับนะก็เลยไปจุดชนวนตรงนั้นไอ้ยังไม่เท่าไหร่น้าผมเป็นรองแม่ทัพน้อยกับน้าอีกคนนึงเป็นแม่ทัพ2ครับรองแม่ทัพน้อย2นะครับนายอีทกับนายคลาม2คนซึ่งเป็นรุ่นเดียวเขาอะครับไปตีกอล์ฟด้วยกันก็ไปขออย่าฆ่าถึงเลยถึงตอนนั้นถึงจะฆ่าผมอะผมได้ข่าวมาผมก็เฉยเฉยผมก็เลยให้น้าไปคุยเขาก็บอกว่าตัวเขาอะไม่มีปัญหาแต่ลูกน้องเขาจะยอมเปล่าไม่รู้นะพูดอย่างนี้นั่นแหละครับถึงเป็นเหตุที่มาเกิดเรื่องจนกระทั่งเรื่องท่านผู้ว่าซึ่งผมก็ไม่เคยรู้จักกับท่านเลยทุกวันเนี้ยผมยังไม่เคยรู้จักเลยว่าท่านเป็นใครยังไงอะไรเป็นที่ท่านกำลังจะบอกงี้ไหมครับว่าพอหลังจากที่ท่านมีความระหองระแหงใจกับนายตำรวจแล้วต่อไปนี้ไม่ว่าคดีอะไรก็ตามที่เผอิญท่านอยู่แถวนั้นหรือท่านเกี่ยวข้องหรือท่านรู้จักจะโยงมาให้ท่านเป็นผู้ต้องสงสัยก่อนนี้ใช่ไหมใช่ครับเหมือนผมอยู่ข้างในแล้วก็จะโยงให้ผมไปอยู่ในห้างอะไรเจ้าของตลาดอะในห้างอะไรคุณนพดลไอ้เจ๊ไอ้ห้างทองไอ้ข้างห้างทองอยากจะโยงผมเข้าไปหาเขาอีกครับผมบอกผมยังไม่รู้จักเลยยังหาผมไม่ใส่ร้ายเลยคืออะไรอะไรก็จะโยนมาให้ผมหมดเลยแต่ผลลัพธ์ออกมาพิสูจน์แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับผมไม่ได้เกี่ยวกับใครครับใช่ไหมฮะถ้าฆ่าคนในห้องนั้นแล้วเนี่ยมันน้ำในห้องน้ำก็มีแต่คราบเลือดในห้องน้ำไม่มีครับนะครับคนมันต้องไปล้างเลือดในนั่นถูกไหมครับรอยเนื้อบ่งนิ้วมือมันต้องมี
นะครับรอยนิ้วมือแฝงลูกบิดถ้าผมฆ่าเสร็จแล้วลูกบิดทำไมไม่มีรอยเลือดขอแนะนำรายการเด็ดสลัดตีรายการที่จะแนะนำร้านอาหารอร่อยๆและสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆทั้งเมืองไทยและต่างประเทศดำเนินรายการโดยน้องทิติซึ่งเพื่อสามารถเข้าไปรับชมได้ทางช่อง YouTube OVP2 หรือคลิกไปที่ลิงก์ด้านล่างนี้ผมวางลิงก์ไว้แล้วนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่กดติดตามรายการนะครับ